ำไมผมไม่ดูได้ยังไงวะไม่เล่นอินเทอร์เน็ตวันที่มันมีคนปีนไหลปากปับปับเหมือนหนุมานแล้วกระโดดไปเตะไอ้หนุ่มคิดโจทย์เนี่ยฮะถามจริงงานวัดกับผู้ชายคนนี้เล่นไปแล้ว7มั่นใจเลยวะมั่นใจจังปีล่าสุดนะคะ2024เลยนะคะคำตอบนะคะชิกิต้าอยู่เบบี้มอนสเตอร์เก่งเลยเก่งเลยตอบหลุดนิดเดียวเก่งเลยน้องอะไรนะตอบเร็วมากมีนาคมไม่หันคอยเลยด้วยถูกถูกวัดถูกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับ Trending Test ครั้งที่3กลับมาแล้วจากครั้งที่1มาครั้งที่2เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อัปเดตขึ้นเท่าไหร่มาครั้งนี้ผมไม่ใช่มาจุคนเดิมตอนนี้บริษัทมันมีออฟฟิศใช่ไหมมันก็มีการแบบนั่งคุยกับน้องๆได้เจอน้องๆคุยเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากงานมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่ะเป็นคนอัปเดตมากขึ้นผมก็เลยจะมาทดสอบตัวเองเนี่ยแหละว่าเนี่ยไอ้เทรนยุคนี้ตอนนี้เดือนเมษาปี2024เนี่ยผมทันเทรนแค่ไหนคือวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบ20ข้อด้วยกันมีทั้งหมด6หมวดเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงทุกคนทำไปพร้อมกันได้นะครับคำว่าอุมีความหมายว่าอะไรอุข้อ1อุบาทข้อ2อุจจาระข้อ3อุตตะข้อ4อุดมคติอุดมคติอ่ะตัดทิ้งไม่ใช่มันดูเม้นทำไมวะอุดมคติอุดมคติอุตตะอันเนี้ยคนใช้คนแรกคือมาดามมดอุตตะอุจจาระเนี่ยไม่ใช่จะเม้นทำไมว่าอุจจาระวะขี้ๆๆๆอย่างเงี้ยตัดชอยแล้วลังเลคืออุบาทกับอุตตะเฮ้ยมึงอุว่ะเออผมว่าอุบาทว่ะดูแบบไปได้สุดอุบาทเป็นคำตอบสุดท้ายถูกต้องค่ะนี่ใครเริ่มเนี่ยมันถูกใช้กันจริงๆใช่ป่ะชอบพูดย่อกันสมมติว่ามีแบบใครโพสอะไรแบบน่าเกลียดหน่อยหรือแบบไอ้นี่หน่อยนี่อุมันผ่านมาในทำไมผมไม่รู้ได้ยังไงวะไม่เล่นอินเทอร์เน็ตงั้นเม้นมาบอกหน่อยว่าใครเม้นใช้คำนี้บ้างเนี่ยคำว่าอุแทนอุบาทพี่บาสไม่รู้แค่นี้ก็ไม่รู้อุมากเอออุมากได้ด่ามาเลยช่วยมาด่าอุผมหน่อยถ้าใครใช้คำนี้น้อยอ่ะใครเป็นผู้เริ่มใช้วลีฮิตนี้เต้ยไงน้อยอ่ะ1ฟุกกะล่อน2เอแคจือปาก3นัดนิสามณี4โยชิลดาผมเคยเจอ2คนก็คือเอแคกับโยชิแต่ตัดเลยว่าโยชิไม่ได้ใช้เพราะคุยกับเขาทั้งวันเขาไม่พูดคำนี้เลยแต่เอแคเหมือนพูดกับผมนะว่าน้อยอ่ะน้อยมากแม่น้อยมากแต่ฟุกกะล่อนนี่ไม่รู้อ่ะฟุกกะล่อนดูเป็นผู้ชายรู้จักฟุกกะล่อนล่าสุดปีไหนเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ก็ดูทำข้อนี้ให้จบก่อนนัดนิสามณีกับเอแคจือปากเนี่ยค่อนข้างสูสีเพราะเขาเป็นแก๊งเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสเริ่มต้นได้จากทั้งคู่คือเอแคอาจจะติดมากับจากนัดก็อาจจะติดจากเอแคน้อยอ่ะมันเข้าปากเอแคมากเลยวะพี่ตอบเอแคถูกต้องไอ้โหยึกมาแรงว่ะทุกคนอ่ะสับสนเพราะว่าฟุกอะใช้ในบล็อกมากที่ฟุกอะใช้บ่อยกว่าพี่เอแคยิ่งเปิดรูปฟุกกะล่อนให้พี่มาร์ทดูขอโทษคุณฟุกเลยคุณฟุกกะล่อนคือไม่คิดว่าฟุกกะล่อนจะสวยแบบนี้ไงคือภาพในหัวที่เดาจากชื่อกับความกะล่อนอะกะล่อนมันเหมือนแบบมันดูเป็นผู้ชายที่กะล่อนอะคือพี่มาร์ทไหมไม่มันไกลๆเหมือนพี่ตอนสี่ขวบเป็นกะล่อนคือห่างมานานขนาดนั้นเลยห่างความกะล่อนมานานมากข้อท้ายของหมวดคำยอดฮิตวันกระเทยผ่านศึกหมายถึงเหตุการณ์ใดนี่โอ้โหอันนี้พี่รู้วันที่มันมีคนปีนไหลปับปับปับเหมือนหนุมานแล้วกระโดดไปตกปังดูว่าซีนหนังแล้วแบบอันเนี้ยคือพี่ช่างแต่งหน้าในกองอ่ะคุยกันทั้งวันเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยเพื่อนฉันไปเพื่อนเธอไปไหมมันเกิดอันนี้คนนี้เพื่อนฉันเองก็คือเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นที่เกิดขึ้นในซอยสุขุมวิท11ว่าถูกข้อนี้ให้คะแนนถูกซอยปะถูกซอยด้วยเหรอถูกซอยอันนี้เป็นคนอัปเดตขนาดนี้เลยวันเนี้ยเป็นซีนเพิ่มในหอแต่แตกใช่ๆเพลงรถไฟบนฟ้าของพี่เจอหลาดมีคำว่าลากี่ลาใน1ท่อนเพิ่งไปเอาติ้งแล้วก็ร้องกันจังกี่รอบคือรู้นะเพราะมันร้องประมาณเนี้ยยากไปว่ะลา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 
ล่ะ19อ่ะอยากแข่งกับคนที่เขาชอบร้องเพลงนี้ไหมอะไรอ๋อ มันเปิดเพลงนี้บ่อยมากโทรไปถึงไหนเฮลโหลเฮ้ยทำงานอยู่บ้างทำงานอยู่บ้างแต่ผมอยู่เฮ้ยมีคำถามแบบนี่ผมถ่ายคอนเทนต์อยู่แต่ว่ามีคำถามที่ผมรู้ว่าพี่อ่ะตอบได้เพลงรถไฟบนฟ้าของดีเจอราดเนี่ยมีคำว่าลากี่ลาในท่อนนั้น ถ้าพี่ถูกคือพี่จะหล่อมากแล้วเนี่ยสิบสามพี่เล็กตอบ13ผมว่าทายว่า19เปิดเลยไปไม่กันยี่สิบสามสรุปก็คือ23พี่ผิดไปนิดเดียวเล็กตอบเท่าไหร่นะ13แต่ทั้งที่ร้องตลอดเป็นคนร้องเรียนหรือเปล่าจังหวะในเทมโปไม่ค่อยดีป่ะ23อันนี้ถือว่าพี่ผิดข้อ5จากคลิปที่กำลังจะได้ดูมี MV เพลงฮิตทั้งหมดกี่เพลง1 2 3 4 5 6ปลากระทงอันเดียวกันไหมวะอันเศร้าๆเนี่ยอันเดียวกัน7 7นนท์7อิจฉาซ้ำเฮ้ยมันมีเดี๋ยวมันมีอันเดิมไหมกูดูหลอกนี่ว่าเดี๋ยวนะนับจากนักร้องดีกว่านนท์1เจฟ2 3ดีเจราดอันนี้ซ้ำอันนี้กาแล็กซี่อ่ะ4สะพานพระราม85อันนี้เศร้าๆพระราม85ซ้ำนนท์จะไปแล้วดีเจราดไปแล้ว6อ่ะ6หน้ามาน่ารัก7ไอ้คิดโจทย์เนี่ยฮะงานวัดกับผู้ชายคนนี้เล่นไปแล้ว7พี่กาย8กายมาจากไหนวะเขาเป็นพี่ MV ของใครซ้ำปะ8เพลงมั่นใจไหมคะมั่นใจมากคำตอบก็คือ6เพลงค่ะพี่ค่ะนี่เที่ยวมีเพลงใครมาณนนท์มีรักแรกหน้าผาอัลเล่ติดฝนฟ้ารักพ่อรถไฟบนฟ้าแล้วก็ซ่อนไม่หาแล้วพี่กายรัชนนท์เล่นของใครฟ้ารักพ่ออ๋อพี่กายฟ้ารักพ่อโอเคโดนดักโอ้เพลง Passion ของเพื่อนไอรินถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่ามีทำนองคล้ายกับเพลงอะไร Passion มันคือไอ้นี่ป่ะ Ferrari ใช่ไหมครับ Ferrari ป่ะนี่ไงแล้วจะไปแยกออกไหมว่าเพลงนี้เป็นของคล้ายเพลงอะไรเป็นกระแสเหรอ 3-4 วันช่วยหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยเหรอใจดีเหรอคุ้นมากเดี๋ยวนะมันคุ้นมากเลยอ่ะเมื่อกี้แบบนิดนึงอ่ะจะอ๋อเลยอ่ะยอมคืออะไรอ่ะมีเขาว่ากันว่าเหมือนนะเขาว่ากันว่าเหมือนผมเคยฟังเพลงนี้งั้นขอตอบ Unstoppable คล้ายนะอันนี้พี่อ่ะคันนี้เป็นหมวดหนักนี่นะพี่จะแบบรู้สึกว่าพี่มาทำคะแนนได้ตรงหมวดนี้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 Long Range ชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งจะสามารถวิ่งได้สูงสุดกี่กิโลเมตรอันนี้คือเอาตามที่เขาเคลมใช่ป่ะ429ตัดทิ้ง72คิดว่าไม่ใช่ใกล้ไป729ตัดทิ้งพี่ลังเล529กับ629 729ไกลไปหน่อย Long Range คีย์เวิร์ดคือ Long Range 629มันก็ตอบสุดท้ายเฮ้ยมั่นใจจังเลยปีล่าสุดนะคะ2024เลยนะคะถูกต้องค่ะโอ้โหธรรมดาที่ไหน1ชาร์จ1ชาร์จข้อ8ฟีเจอร์ลับล่าสุดที่ซ่อนอยู่ใน Instagram คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์รูปที่ลงเป็นอัลบั้มแยกรูปกันได้ไม่ได้บ้าพอจะแยกยังไงข้อ2เล่นเกมใน DM ได้ DM ใครก็ใช้เล่นเกมมันลงสตอรี่ได้7วันไม่ใช่วันนึงก็หายไอ้โค้ดเฟนเนี่ยของจริงโค้ดเฟนแบบสร้างลิสต์แยกเพื่อนสนิทเป็นหลายกลุ่มอ่ะข้อ4โค้ดเฟนแบบสร้างลิสต์แยกเพื่อนสนิทเป็นหลายกลุ่มได้อันเนี้ยคิดว่าใช่สุดแต่ยังไม่รู้เลยว่ามีพี่มามั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะคำตอบนะคะข้อ2ใช่พี่มาร์ทอะส่งอีโมจิแล้วก็แตะที่อีโมจิอะมันสามารถเล่นเกมได้เล่นเกมใน DM ไหน DM ใครก็ได้ส่งอีโมจิ1ตัวพี่เล่นกับเบคแฮมนะได้พี่จะเล่นพี่ทักไปแล้ว
เฮ้ยปิงปองอ่ะแบบแก้เหงาแก้เหงาอ๋อฟังแค่นี้มันมีเพื่ออะไรรู้ไหมรอเธอตอบไงใช่ไม่ตอบพี่ฉลาดมากเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขอบคุณนะผมว่า IG ฉลาดมากนะที่เขาแบบดีไซน์ออกมาอืมจะได้จำไว้ว่าระหว่างรอเธอตอบเนี่ยเอ้ยผมไม่ได้มารถไฟฟ้ารวยรถยนต์ EV บินได้ Flying Car A Life Model A คันแรกที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐมีราคาขายประมาณเท่าเฮ้ยคุ้นๆเลยว่ะเนี่ยเหมือนได้แบบเพิ่งอ่านข่าว30ล้านให้กับเราไทยมั่นใจมากมั่นใจมากใช่มั้ยผิดค่ะเท่าไหร่ตอนนี้ขายแค่ล้านบาทประมาณ 300,000 ดอลลาร์อ๋ออันนี้เมืองนอกแต่พี่คิดว่าเข้าไทยก็คูณ3แหละสีเราคิดเราบวกมาแล้วสีอากาศยานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่เผื่อราคาไทยนะโอเคโอเควงใดต่อไปนี้ไม่ใช่วงทีป๊อปมาอีกแล้วข้อ1 Diceข้อ2 Four Mix ข้อ3 Lycan ข้อ4 The Boys Dice เหมือนจะใช่นะ Dice เหมือนคุ้นๆแบบ Four Mix hey, จะแปลงกับ Four Eve มาหลอกพี่อะ The Boys ซีรีส์หรือเปล่าวะมันต้อง S The Boys อะ The Boys นี่เราสุดท้ายคำตอบนะคะถูกต้องค่ะ เก่งมากพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ฟังวง Baby Monster จากค่าย YGที่เดบิวต์ล่าสุดมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนพี่รู้จักวงนี้ด้วยแต่ว่าพี่จำไม่ได้เลยว่าเขาว่ามีสมาชิกกี่คนมีคนไทย2คนใช่ป่ะผมสะคอกับมีคนที่แบบเชียร์คนไทยเชียร์แล้วเหมือนจะมีหลายคนนะ5แล้วคนไทย2เลยเหรอเพราะคนไทยเก่งคำตอบนะคะผิดค่ะมี7คนมีคนไทยจริงป่ะมีคนไทย2คนเออพี่อ่านว่ามีคนไทยน้องอะไรนะชิกิต้าแล้วก็พาลิตาจงจับคู่เทกุ๊ปไลน์ศิลปินสัญชาติไทยกับชื่อวงเคป๊อปให้ถูกต้องชิกิต้าอยู่เบบี้มอนสเตอร์เก่งเลยหอมหลุดนิดเดียวเก่งเลยน้องอะไรนะชิกิต้าแล้วก็พาลิตาแบมแบมก็อตเซเว่นยอดยงศิลป์ใช่ไหมรอบก่อนเนี่ยรอบก่อนเดี๋ยวมาสอนพี่ตอบยอดยงยุทธไปโดนด่าเลยน้องยอดยงยุทธเอาละอ้าวไม่ได้ครับชัดเจนมากยอดอยู่ถาม G I do รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปมินนี่น้องมินนี่อยู่ G I do เต้นอะอยู่ NCT มีคำตอบไหมคะเครียดมายืนยันถูกหมดเลยค่ะเวอร์จริงเหรอไอ้ยูพี่เอากันใหญ่เลยจริงเวอร์พี่ไปขอถูกหมดอ่ะใช่เพราะคราวที่แล้วเรื่องยอดโดนไปเยอะเราเรียนรู้ข้อ13ภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้สูงสุดในรอบ10ปีคือเรื่องอะไรพี่มากเลยยังวะพี่มากได้เท่าไหร่พันล้าน500ล้านในกรุงเทพ500ล้านทางเพื่อนพันล้านสัปเหร่อ800ก็พี่มากไงมันมี2เรื่องอ่ะสัปเหร่อกับพี่มากแต่พี่มากสูงกว่าเป๊ะเราสุดท้ายตอบนะคะสัปเหร่อเพราะว่าพี่มากมากกว่า10ฮะเออพี่มากก่อนผมจบมหาลัยนี่หว่าใช่ป่ะพี่มากปีอะไรค่อย4ค่อยเป็นเรื่องใดได้รับรางวัลมากที่สุดในงานประกาศรางวัล Academy Awards ประจำปี2024และได้ทั้งหมดกี่รางวัลออสการ์ใช่ไหม Oppenheimer นำชายสมทบชายโอ้โหเราหนึ่ง4อ่ะผิดค่ะเท่าไหร่เอาไปเขาขวาไปเลย7รางวัลค่ะ7เหรอใช่โหได้มีอะไรบ้างอ่ะ Best Director Best Actor Best Supporting Actor Film Best Film Editing Best Score และ Best Cinematography แต่เรื่องนี้ยอมจริงนะต้องให้แกนะข้อ15ภาพยนตร์พี่นาค4นักแสดงคนใดที่ไม่ได้ร่วมแสดงในภาคนี้มีเล่นเอมวิทวัฒน์เป็นตัวสุดท้ายเอมเล่นเยอะมากแต่ว่าพี่นาค4เอมไม่น่าเล่นเฉลยนะคะ
ผิดค่ะเอมเล่นอีกเหรอเอมเล่นทั้งสี่ภาคแล้วเอาหรอเขาเป็นตัวหลักเอาหรอเฉลยก็คือพี่คิวเทโอป้าขอคิวเทโอป้าเล่นภาคสามโอเค16พี่จอและคันเล่นหนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคันเล่นเฮเบอร์รี่อายุเท่าไหร่คนเราไม่จำอายุกันหรอกคิดว่าพี่จองโตกว่าเกาหลีอ่ะรู้ไหมว่าผู้พระเอกนางเอกเนี่ยหน้าเขาเด็กกันมากนะแต่จริงๆแล้วอายุเขาบางคนน่ะดูแล้วจะตกใจว่าแบบเขาอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบวกไปหน่อยจะประเมินคือจริงหน้าเขาเด็กคาร์เลนเนี่ย33อ่ะพี่จอง37บวกแก่ห่างกันเยอะจังสี่ปีไงคุณพี่แกบอกไงได้ไม่น่าเชื่อพี่มาร์ทคาร์เลนพี่มาร์ทตอบถูกโอ้ยหูยกะเนี่ยกะเนี่ยส่วนพี่จองพี่จองพี่จอง5ค่ะนิดเดียวอ่ะได้ครึ่งคะแนนไหมได้ให้15เลยโอเคข้อ7คำศัพท์ฉบับพี่จองคันแล่นคำว่าบุดด้าอ้วนหมายความว่าอะไรภาษากระจายเป็นคำตอบสุดท้ายตอบเร็วมากไม่อ่านซ้อยเลยด้วยโอ้โหถูกแน่นอนจำได้เลยเหมือนแบบไปอยู่กลางแจ้งแล้วพูดอะไรนั่นหลอดบุดด้าอ้วนนั่นหลอดบุดด้าอ้วนบุดาอ้วนอยากถูกบุดาอ้วนข้อ18ช่อง YouTube ช่องใดมีคลิปยาวสุดในประเทศไทยอันนี้เซียนหลังแล้วกันเขาดูแบบต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะเขาเป็นเซียนไม่มีหน้าเซียนหลังมาในหัวเลยเฉลยเฉลยค่ะบี้สุดคลิปเขาอยากถือให้ถ่ายของยาววัดชามเหรอเก่งๆก็ชนะวอกมันเหรออีวันหนึ่ง24ชั่วโมงถูกถูกวัดพูดได้แล้วก็ทำอะไรอ่ะคุยกับแฟนคลับคุยกับแฟนคลับวันหนึ่งใช่24ชั่วโมงเลยคือช่อง YouTube ช่องใดต่อไปนี้ยังไม่ทำวอกวีคโลกคนมีหนวดคือนัทเน็กใช่ไหมฮะนัทนิสามณีนัทนิสามณีทำเพราะว่าวันนั้นพัมคินบอกว่าเหมือนได้พูดเกี่ยวกับนี้แกงๆเขาน่าจะทำกันแล้วปองกูล24คนพี่ป๊อปอ่ะพี่ป๊อปเป็นรอบท้ายคำตอบนะคะผิดค่ะโคตรคูโคตรคูพี่ป๊อปทำหรอโลกของคนมีหนวดจ้องใครกระล่อนค่ะกระล่อนอ๋อพี่ป๊อปอะทำเลยเป็นวอล์กวีคคือทั้งหมดเนี้ยจริงๆโค้ชครูก็มีวอล์กที่แบบเป็นวีคแต่ว่าเขาไม่ได้เคลมว่ามันเป็นวอล์กวีคเขาก็เป็นวอล์กนะเด็กโง่ปกติแต่มันถ่ายสัปดาห์นึงวีคสงกรานต์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เคลมว่ามันเป็นวอล์กวีคจงเรียงลำดับยอด Subscriber ของช่องต่อไปนี้เราอะมากกว่าพี่อเล็กตั้งที่เรานั่งที่เราก่อนคันแล่นมากกว่าเราเดอะโก้ดเยอะมากยกกำลังน้อยกว่าจื้อปากคือปากมากกว่าอะไรโอเคอันดับ1 The Ghost อันดับ2 Radio อันดับ2 Kalen อันดับ3 มีนาคมอันดับ4 ยกกำลังอันดับ5 จือปากอันดับ6 Alex เฉลยฮะเอาล่างขึ้นบนหรือเอาบนลงล่างล่างขึ้นบนอันดับ6 Alex T Official 4.85 อันดับที่5 จือปาก 8.06 อุ๊ยอันดับ1 The Ghost Radio 4.63 Subscribe อันดับ2 Talent Heavenly 2.24 เท่ากับว่าเหลือช้อยนี้เลยขอร้องอ่ะมีนาคมเท่าไหร่ 902เพิ่ง 902ไปเองยกกำลัง 9.98 โอ้ยสุดมากเกือบถูกอีกแล้วข้อนี้ถือว่าเก่งถือว่าเก่งเอ้ยครึ่งคะแนนแล้วไงครึ่งคะแนนเอาครึ่งเหรอทำไมถึงได้ครึ่งคะแนนอ่ะก็ถูกถูกหลายอันสี่สี่อันสี่ในหกสี่ในหกแปดครึ่งโอ้โหตกแบบเอาเป็นว่าผมได้ทั้งหมด8ครึ่งเต็ม20มีใครได้เท่าไหร่กันบ้างมาแชร์กันหน่อยอยากรู้ว่าผมเนี่ยตกเทรนหรือว่าอัปเดตเทรนกว่าใครบ้างหรือใครคิดว่าผมเนี่ยทำได้ดีแล้วมาอัปเดตแล้วลูกบอกผมหน่อยจะได้เป็นกำลังใจเพราะตอนนี้ผิดหวังตัวเองและเฟลตัวเองมาไปละเจอกันใหม่เอนดิ้งเทสแล้วก็มาจุ EP นะ